ผมไม่เคยบังคับมีแต่ลูกบังคับผมอ่ะลูกทุกคนเป็นมวยไปจากผมผมไม่ได้คุยนะเข็มขัดแชมป์กี่เส้นมาถึงวันนี้29เส้นพ่อไม่ห่วงลูกเหรอลูกมาเจ็บตัวเปิดเรื่องราวตระกูลมวยสายเลือดพันธุที่ส่งต่อจากพ่อสู่ลูกทั้ง16คนให้เป็นนักมวยฝีมือฉกาจแม้แต่ลูกสาวก็ไม่เว้นทั้งเตะทั้งต่อยจนเข็มขัดแชมป์เต็มบ้านแต่งงานตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้40ปีตั้งครรภ์มา17ท้องแต่ตกไปท้องออกมา16คนครับคือเราเดิมเนินตามศาสนาห้ามทำหมันห้ามคุมกำเนิดถ้าพูดว่าหาเรื่องอะไรทุกอาชีพที่มันไม่ผิดกฎหมายที่มันไม่ผิดต่อศาสนาผมเอาหมดมันยิ่งกระโจนอีกนะทางบ้านก็แย่ข้าวเช้าเนี่ยพี่ไปกิน 4-5 ทุ่มในยุค ของผมนะน้องๆเหมือนกันยันประมาณคนที่8กับผมเองก็เกือบจะไม่ได้เรียนต่อม .1 ม .2 ม .3 แล้วเพราะว่าน้องก็เริ่มเยอะขึ้นข้าวถ้วยนึงอ่ะไม่ได้หุงนะแม่ผมทำเป็นข้าวต้มให้น้ำมันเยอะๆแล้วก็กับข้าวนี่ก็หาได้ง่ายๆเนี่ยผักบุ้งอย่างเงี้ยพอเริ่มมาต่อยมวยได้ประมาณ2ปีที่บ้านเริ่มดีขึ้นก่อนแรกนี้ก็ไปซ้อมอยู่ที่ค่ายอื่นนะครับแต่พอซ้อมอยู่ประมาณได้ปีนึงค่ายเขาก็ยุบตัวลงแล้วทีนี้เราไปเดินทางนั้นแล้วทีนี้พ่อเขาก็ทุนงบประมาณไม่ค่อยมีเราก็ตามมีตามเกิดแล้วก็มาทำเองที่บ้านไม่ได้คิดอะไรว่าจะต้องมาเป็นนักมวยอาชีพหรือจะอะไรก็คือเหมือนกับว่าวัยเรายังเรียนบวกกับควบคู่กีฬาไปด้วยประมาณนั้นครับก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นอาชีพอะไรประมาณนี้ครับยี่สิบปีแล้วก่อนที่จะเผยข่ายมวยยามันเยอะยาเสพติดมันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดอาณาบริเวณที่ผมอยู่มันเป็นสังคมที่เลวมากผมเป็นคนจนคนหนึ่งแล้วอยู่ชั้นล่างชั้นกลางผมรู้หมดเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผมเองอะในยุคนั้นผมมีลูกตั้ง10กว่าคนน่ะโอ้โหแล้วกูทำไงวะเนี่ยผมผู้หญิง9คนผู้ชาย7คนน่ะทำไงที่ให้มันพ้นในสังคมแบบนี้แถวนี้คือแต่ก่อนก็คือเป็นสถานที่ที่แบบมีแต่ยาเสพติดค่ะคุณพ่อก็เลยกลัวว่าลูกๆเนี่ยจะไปติดด้วยเพราะตัวเองด้วยความที่ตัวเองมีลูกเยอะไม่มีเวลามาดูแลให้ทั่วถึงเลยโอเคเปิดค่ายมวยให้ทุกคนได้มีเวลาใช้ร่วมกันก็คือมาซ้อมมวยดีกว่าอดีตเลยพ่อเคยเป็นนักมวยเก่าแล้วก็ด้วยกับยาเสพติดที่บ้านแถวบ้านมันเยอะครับแล้วก็พ่อแกก็พยายามจะเอากีฬาปลูกปั้นลูกครับแกก็เลยให้ซ้อมมวยก่อนจะไปไหนก็แล้วแต่ก็คือต้องเตะกระสอบก่อนคนละ2ยกแล้วก็จะไปเตะบอลว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ครับผมประมาณนั้นครับแล้วมีพื้นการชกมวยก็เลยมาเปิดค่ายมวยเหตุที่ตั้งค่ายลูกสายดินเพราะว่าตรงนี้ที่ผมอยู่เป็นตำบลไซของดินคุณเรียนตรงไหนก็ลูกหลายคนเรียนคนละที่คนละทางแต่3 4โมงเย็นคุณต้องอยู่ตรงนี้ให้มีกิจกรรมว่าพอคุณซ้อมมวยเสร็จอะไรเสร็จคุณก็ไปอาบน้ำอาบท่าไอ้ผมอิสลามว่าได้เวลาก็ละหมาดกันอะไรกันก็เริ่มจากตรงนั้นมาที่ผมปกครองอยู่16คนเนี่ยคือมาเล่นตามกันพอพี่เล่นน้องเห็นตามกันอย่างเงี้ยผมไม่เคยบังคับมีแต่ลูกบังคับผมว่าซ้อมอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะมีรายการเพราะเขาต่อยเขาได้ตังค์กันนะไม่มีใครบังคับค่ะใช่เห็นพี่ๆต่อยมวยกันแล้วก็เลยอยากชกบ้างชกครั้งแรกหนูก็ชกกับผู้ชายค่ะอ้าวทำไมอ่ะเพราะไม่มีคู่ที่เป็นผู้หญิงด้วยกันตอนเด็กๆตอน3ขวบครึ่งค่ะร้องไห้ค่ะไม่ได้ต่อยก็เลยพ่อก็เลยจับขึ้นไปต่อยกับผู้ชายพวกผมคือน้องเห็นพี่แล้วก็ตามกันมาเลยครับพี่ต่อยมันก็เป็นมันเหมือนปลูกฝังไว้ในตัวครับว่าอาชีพนี้มันหาเงินได้มันสร้างโอกาสให้เราได้มันก็ทุนในการค่าใช้จ่ายเยอะครับเห็นพี่ๆชกมาตั้งแต่เล็กอะค่ะนั้นเนี่ยเราเห็นพี่ชกมวยแล้วก็เหมือนกับว่าชกตามค่ะท้าทายด้วยอยากชกมวยเพราะเด็กผู้หญิงชกมวยหนูว่ามันเท่ดีนะและอยากมีเงินด้วยค่ะว่าชกมวยมันได้เงินด้วยเห็นพี่ๆชกกันแล้วก็เราเด็กโตมาครับแล้วก็เห็นพี่ๆทำเราอยากทำบ้างทีนี้ทำไปทำมาเราชอบเพราะชกมันได้เงินไปซื้อของเล่นอย่างนี้ครับถึงจุดๆนึงได้ชกไปโตขึ้นด้วยอย่างนี้ครับก็ได้ให้พ่อให้แม่ด้วยแล้วก็ได้ส่งตัวเองเรียนครับผมเ
แต่ผมเคยเป็นนักมวยมาก่อนใหญ่ที่สุดของตัวเองก็สมัยนั้นแหมงานประจำปีตลาดสดมินบุรีนี่ผมถือว่ายิ่งใหญ่เหมือนก็ติงชิงแชมป์โลกมันบ้านเกิดอ่ะผมใช้เวลาซ้อมหลายเดือนมากได้ไปต่อยอยู่คืนแล้วก็ได้จะต่อยภูธรตามวัดตามงานประจำปีอะไรเงี้ยโอกาสเราไปไม่ถึงผมเริ่มต่อยมวยตั้งแต่อายุ8ขวบ8ขวบก็ต่อยไปเรื่อยตามภูธรพอมีโอกาสก็เข้าไปเวทีใหญ่ลุมพินีราชดำเนินแล้วก็ต่อยจนน้ำหนักผมไปถึง70กิโลกรัมพี่มันก็ประมาณ154ปอนด์วันนั้นมีโอกาสได้ชิงแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกครับชิงกับฝรั่งเขาเป็นแชมป์อยู่แล้วผมไปท้าชิงเขาแล้วก็ได้เข็มขัดมาเป็นเข็มขัด WPMF หรือว่าสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกก็เป็นอีกหนึ่งเส้นใหญ่ครับที่ผมภูมิใจครับผมชกไฟแรกเลยครับขวบ8เดือนยังเดินไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เลยแพ้ครับต่อยกับ3ขวบจนถึงทุกวันนี้ต่อยก็รวมๆราวๆก็ประมาณ140ครั้งครับถ้าเด็กๆเลยนะหนูตอนนี้100ไฟแล้วค่ะมีประกวดคนสวยเมืองสยามไหมคะเดินสายประกวดสวยๆงามๆเกี่ยวกับมวยเนี่ยค่ะแล้วก็มีดีกรีเป็นแชมป์ MBK ค่ะมาบึงคองค่ะแล้วก็ติดทีมชาติ2ปีค่ะเด็กคนอื่นๆอ่ะไปเที่ยวเล่นกันไปนู่นไปนี่กันแต่เราต้องมานั่งซ้อมมวยมาเจ็บตัวอย่างเงี้ยเราเคยมีฟีลลิ่งอย่างนั้นไหมมีค่ะมีตั้งแต่ตอนเด็กเลยค่ะที่แบบว่าเป็นหน้าที่ที่กลับบ้านมาต้องมาซ้อมมวยอีกแล้วหันไปมองเพื่อนๆเนี่ยว่าโอ้โหเพื่อนๆได้ไปร้องคาราโอเกะกับการเป็นกลุ่มแต่เราต้องแยกตัวออกมาเพื่อที่ว่าจะมาซ้อมมวยค่ะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าทำไมต้องมาชกมวยด้วยค่ะแต่พอโตมาตอนเนี้ยหนูมองว่าหนูต้องขอบคุณมากๆที่รู้สึกว่าอย่างน้อยมันทำให้หนูได้มาไกลจากคนอื่นๆค่ะเราต้องยอมเหนื่อยกับสิ่งที่แบบเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำในสิ่งนั้นแต่ว่าเราได้สิ่งที่ดีกว่าก็มีบ้างค่ะว่าแบบอยากไปกับเพื่อนบ้างแต่ก็เรารู้หน้าที่เราก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราทำในสิ่งตรงนี้มันสามารถไปต่อยอดเราได้มากกว่าเริ่มก่อนมีสิทธิ์ก่อนเพื่อนอ่ะคือตอนเย็นแล้วเลิกโรงเรียนอ่ะเพื่อนจะไปวิ่งเล่นกันสนามเด็กเล่นแต่ว่าเราเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสเลยค่ะน้อยมากช่วงไม่มีรายการมวยเนี่ยคือจะแอบไปได้นิดหน่อยแต่ถ้าเป็นช่วงที่มีรายการมวยเนี่ยคือเราต้องกลับมาซ้อมมวยที่บ้านชีวิตมันจะวนลูปเลยค่ะตื่นเช้าวิ่งไปโรงเรียนกลับบ้านซ้อมมวยกินข้าวนอนมันจะวนอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าทำไมเราถึงไม่ได้ไปเล่นอย่างคนอื่นเขาแต่พอมามองชีวิตเราตอนนี้ค่ะมันได้จากการที่เราทำตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราเป็นเราทุกวันนี้ค่ะพ่อไม่ห่วงลูกเหรอลูกมาเจ็บตัวอาวุธมวยไทยฆ่าคนได้แต่เรามองว่ามันเป็นกีฬาเมื่อมันเป็นกีฬามันมีกติกาการแข่งขันถ้าการฝึกเนี่ยเราฝึกฝนคงเส้นคงวายแล้วว่าลูกเราน่าจะมีวิธีการป้องกันตัวแล้วก็การขึ้นไปแข่งขันแล้วว่าน่าจะเอาตัวรอดเจ็บมากก็เป็นเจ็บน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับไซเดเนียลูกคนที่15การแข่งขันมิจะฟันศอกเขาแตกฟันเขาแตกเละเทะไปแต่พอแกมาโดนบ้างก็ตกใจแกไม่เคยแตก10เข็มหรือไงคือเด็กผู้หญิงนะพอมันแตกเขาก็เย็บสวยเย็บดีก็พอหายมาก็ไม่ค่อยเป็นแผลเป็นเท่าไหร่ความรู้สึกของเด็กที่โดนมาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาอันหนึ่งแล้วก็มันเป็นการธรรมชาติว่าต้องโดนมั่งอะไรเงี้ยฟึ่งไฟล่าสุดเลยค่ะแตกชกมวยแตก10เข็มค่ะตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวมันจะไม่สวยหรือเปล่าตอนแตกแรกก็รู้สึกน้อยใจนิดหน่อยว่าทำไมถึงไม่ป้องกันตัวเองดีแต่ว่าพอไปมามันก็ดูเท่ดีเพราะว่ามันดูมีบาดแผลในเรื่องของกีฬามวยหนูคิดว่าเราถ้าผู้หญิงเลือกเล่นกีฬาเนี่ยมันต้องรู้แล้วว่าเราต้องเจ็บตัวมันต้องมีแผลซึ่งหนูคิดว่าไอ้รักสุดรักงามมันมีแต่ว่าในความที่เราเป็นไฟเตอร์เราเป็นนักสู้เนี่ยมันมากกว่าถามว่าโอเคเราต่อยมาเราหนูแตกหนูเคยแตกตรงนี้ข้างบน9ข้างล่าง13หน้าผาก5รู้ว่าเนี่ยพอมันหายมันก็ยังดูดีอยู่ด้วยความที่เราเป็นนักมวยมันเป็นเรื่องปกติค่ะมันก็มีแบบว่าเห็นน้องเราเจ็บแบบนี้ครับแต่ว่าความแข็งแกร่งของหัวใจเลยก็คือเราเป็นนักสู้แล้วเราเลิกในทางนี้แล้วก็ต้องสู้อ่ะพี่ได้แต่ให้กำลังใจน้องเอ้หายไวแบบว่าสู้นะแพ้ไม่เป็นไรอะไรแบบนี้ครับถ้าคนเป็นนักกีฬามวย ก็รู้ดีค่ะว่าอย่างว่ามันศัลยกรรมไม่ได้บางทีเราก็อยากสวยมีจมูกเสริมจมูกประมาณนี้ค่ะก็แบบมีความคิดแต่ว่าด้วยความที่เราอาชีพเรามันอยู่กับมวยค่ะเป็นกีฬาที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงค่ะคือหนูมองว่าสวยธรรมชาติก็ได้ค่ะยิ่งเราเล่นกีฬาด้วยความสวยความเท่มันออกมาจากภายในภายนอกหรือว่าแค่นั้นมันก็ดูดีแล้วค่ะกีฬามวยอย่างแรกเลยถ้าเราจะชกมวยเนี่ยเราต้องยอมรับแล้วว่ามันเป็นกีฬาที่ต้องเจ็บเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ว่าต้องเจ็บเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องกลับมาทำการบ้านค่ะในเรื่องของการซ้อมคือถ
าเราซ้อมมากเราก็เจ็บน้อยซ้อมน้อยเราก็เจ็บมากค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวค่ะเงินมันก็สำคัญค่ะแต่ว่าร่างกายเราก็สำคัญกว่าค่ะเราต้องศึกษาแล้วก็ดูแลตัวเองควบคู่กันไปค่ะเข็มขัดแชมป์กี่เส้นมาถึงวันนี้29เส้นซึ่งท่านเป็นแชมป์โลกแชมป์โลกเยาวชนอายุไม่เกิน23ปีชื่อเพชรสุริยาเพชรสุริยาลูกแสงลิงในระดับพิกัดเวทเดียวกันนะหาตัวต่อยยากสปอนเซอร์คนหนึ่งคืออย่างคุณอริสิงห์ของชาเขาบอกเฮ้ยหันมาต่อยสากลไหมเดี๋ยวเขาจะสร้างให้เป็นแชมป์ผมก็ตกลงเอาเพชรสุริยาคุยโอเคมาทางมวยสากลครับก็อดีตเคยชกมวยครับตอนนี้ก็มาหยุดชกประมาณ 7-8 ปีแล้วครับก็มาเป็นเทรนเนอร์ช่วยดูแลน้องๆที่ค่ายครับจุดสูงสุดตอนก่อนที่ผมจะเลิกมวยผมก็ต่อยมวยไปด้วยควบคู่กับการเรียนไปด้วยก่อนที่ผมจะเลิกมวยผมก็เคยเป็นแชมป์ WBC แชมป์โลกเยาวชนครับรุ่น154ปอนด์ครับก็เคยป้องกันแชมป์ที่ญี่ปุ่นได้ครั้งนึงครับครั้งที่2ก็เสียแชมป์หลังจากนั้นก็ยุติบทบาทการเป็นนักมวยเลยครับผมมีเข็มขัดในการชกมวย2เส้นครับ WBC เส้นนึงแล้วก็ ABF เส้นนึงครับผมเข็มขัดทั้งหมด3เส้นครับชนะประมาณ 70% ได้รับรางวัลนักชกอายุน้อยที่สุดของประวัติศาสตร์ WBA เอเชียครับผมแล้วก็ได้รับรางวัล KO of the Year ปี2021ครับเป็นแมตช์ที่ผมชนะน็อกในการป้องกันแชมป์ครั้งที่2กับนักมวยฟิลิปปินส์ครับเอาจริงๆแล้วมันภูมิใจทุกเส้นนะครับแต่ว่ารางวัลที่ดีที่สุดที่ผมชกก็ WBA เอเชียครับผมก่อนหน้านี้ก็จะชกมวยไทยด้วยเราชกได้เหรียญทองของอิมายุทเวิลด์ครับของเป็นของรุ่นเยาวชน14-15ได้เหรียญทองครับมวยหญิงแล้วก็มีดวงดาวน้อยเข็มขัด12เส้นคือเรื่องจากเขาติดต่อเราไปเนี่ยพูดตรงๆเลยนะคือเอาเราไปแพ้เพราะเราต่อยมวยไทยไงเราไม่ต่อยสากลแต่เรารู้ตัวเราซ้อมไงไปต่อยวันนั้นเราเดินคว่ำญี่ปุ่นวันนั้นเราชนะน็อกยก3เราได้แชมป์เข็มขัดเส้นนี้มาโอ้โหคนจัดยังหน้าเบื่อเลยบุชนะกูไปได้ครับเข็มขัดส่วนตัวมีทั้งหมด12ค่ะ12เส้นค่ะ WPMF ค่ะสหพันธ์มวยไทยชีพโลกค่ะก็คือได้เส้นแรกครั้งแรกเลยในชีวิตค่ะมันไม่ใช่แค่การได้แชมป์ค่ะมันคือแชมป์โลกที่เราชื่อเราจะเป็นแรงกิ้ง number 1ค่ะได้สถาบันหลักใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็น WMF สหพันธ์มวยไทยชีพโลกแล้วก็ WMO องค์กรมวยไทยโลกค่ะแล้วก็เป็น OPPF แชมเปี้ยนและแปซิฟิกตะวันออกไกลค่ะก็จะมีทั้งมวยไทยและสากลค่ะหนูเป็นคนชอบการท้าทายค่ะก็เลยแล้วก็มีโอกาสได้ชิงแชมป์บ่อยด้วยค่ะหนูคิดว่าถ้าในทางเส้นทางมวยอ่ะหนูคิดว่าหนูก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วค่ะก็ได้มีตัวแทนเป็นทีมชาติด้วยค่ะไปแข่งกีฬาทีมชาติ IFMA Youth World 2018แล้วก็ได้เหรียญทององค์กรมวยไทยโลกค่ะปี2019แล้วก็แชมป์ประเทศไทยด้วยแล้วก็ได้เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมประเทศไทยมีอยากเป็นแชมป์ทุกสถาบันค่ะการมวยสู้ต่างชาติไปได้สมัยนี้ฝรั่งมันน็อกคนไทยแล้วนะมันไม่ใช่เขาเก่งกว่าคนไทยคนไทยเก่งกว่าเขาพี่สามารถพูดถ้าจะดูมวยไทยต้องดูฝรั่งจะดูมวยปั้มต้องดูมวยไทยมวยไทยปั้มฟัดจับตีอาวุธไม่มีอ่ะมีแต่เข่าแต่ดูฝรั่งดิศอกกับจีเคฟาดหางเขากล้าหมดเลยเขาเรียนไปเขาทำหมดเลยพอว่าเอาการพนันมาวางตรงนี้ปุ๊บเลยมันเสียระบบกีฬามวยไทยก็อยากให้นักมวยที่ทำการแข่งขันทุกคนทุกเวทีทุกสื่อครับก็อยากทำให้เต็มที่หน้าที่ของตัวเองแล้วก็อย่าไปคิดโคตรทรยศต่อวิชาชีพของตัวเองเพราะว่าอันอื่นไม่รู้นะแต่ว่าสำหรับตัวผมครอบครัวดีขึ้นมาก็เพราะว่ามวยไทยเนี่ยครับวงการมวยผมว่าต้องช่วยกันนะพี่ตั้งแต่โควิดมาเลยตอนนี้วงการมวยซบเซาครับพี่อยากให้คนมวยช่วยกันเข้าไปดูมวยในสนามให้เยอะๆครับแฟนมวยไทยกับแฟนมวยต่างชาติจะแตกต่างกันมากเลยเรื่องการซัพพอร์ตนะก็คนไทยจะค่อนข้างที่จะซ้ำเติมมากกว่าที่จะให้กำลังใจอะไรเงี้ยครับก็ผมมองว่าอาจจะเปลี่ยนมุมมองดีกว่าเพราะนักมวยเขาทำเต็มที่อยู่แล้วถ้าเขาไม่สู้เขาก็คงไม่ขึ้นมาชกแน่นอนว่าตอนนี้ในวงการมวยไทยในประเทศไทยเนี่ยหนูมองว่าเขาให้ความสำคัญขึ้นมากๆจากเมื่อก่อนนะคะแล้วก็เปิดกว้างกว่าเมื่อก่อนด้วยให้โอกาสสำหรับคนที่ไม่เคยได้มาอยู่ในจุดนี้ค่ะได้เขาได้มีโอกาสได้เข้ามาโชว์ฝีไม้ลายมือที่สนามมวยค่ะผมอยากให้ผู้ใหญ่ทั้งหมดที่อยู่ในมีส่วนร่วมนะช่วยการสนับสนุนวงการมวยเดี๋ยวนี้มันซบเซาทีนี้ไอ้เรื่องการพนันผมเรียนตรงนี้เลยเราห้ามกันไม่ได้ที่สายคนไทยเราเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่ได้มองตรงนั้นแต่เรามองว่ามันเป็นกีฬาเป็นศิลปะช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ช่วยกันดูแลว่าเพื่อจะให้เด็กพัฒนาไม่งั้นนะผมบอกให้ผมการมวยสู้ต่างชาติไปได้
ฎหมายไม่มีเปิดเผยควรเปิดเรียวฆ่าหันศพ